สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตีมนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปแกะขี้ยางครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็วันนี้ผมจะขายเป็นยางค้างคืนนะครับก็ในร้านรับซื้อถ้าแกะช่วงกลางคืนนี้แกะช่วงกลางคืนนี้เราไปขายในช่วงเช้าที่ร้านเขาจะรู้ว่าเราเป็นแกะค้างคืนนะครับก็คือเป็นค้างคืนในกะลานะครับแต่ผมใช้การแกะช่วงตีสองแล้วนะครับก็แกะเสร็จก็ประมาณเช้าพอดีนะครับก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับก็มาดูบรรยากาศช่วงแกะตอนกลางคืนนะครับก็จะได้สักเท่าไหร่กันนะครับก็มาเยี่ยมชมกันนะครับที่ผมจะมาแกะขี้ยางนะครับผมก็จะมาพูดว่าข้อดีการแกะแบบแกะตอนช่วงกลางคืนแบบนี้คืออะไรนะครับก็หนึ่งเลยนะครับน้ำยางเอช่วงนี้ยางเขาจะเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับแข็งตัวแล้วก็มันจะมีรูปทรงที่สวยนะครับแต่ถ้าเราหยอดเลยนะครับถ้าหยอดเลยแล้วเราแกะเลยถ้าเราหยอดปุ๊บแล้วเรารอแกะเลยแบบนั้นคือเนื้อยางเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับเวลาแกะออกมาเขาจะเละนะครับเขาจะเหลวเพราะว่ายางหน้านี้น้ําเลี้ยงเขาเยอะครับมันต้องใช้เวลาในการใช้เวลาในการรอนะครับเพื่อให้ที่เพราะว่าน้ําเลี้ยงเขาจะเยอะนะครับอันนี้ขนาดหยอดค้างไว้คืนนึงก็ยังมีน้ําแต่มันข้อดีก็คือมันแข็งกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ถ้าแต่ก่อนเนี่ยผมหยอดแล้วผมรอสักชั่วโมง2 3ชั่วโมงแกะแล้วแกะเลยเนี่ยเนื้อยางจะเหลวนะครับยังไม่แข็งดีแบบนี้นะครับมาดูต้นนะครับเดี๋ยวแกะก็สวยงามนะครับนี่ครับเนื้อยางแข็งมากนะครับก็ช่วงนี้น้ําสวนยางผมนะเป็นค่อนข้างน้ําเลี้ยงเยอะๆนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีแกะแบบช่วงกลางคืนเนาะครับค้างคืนครับแล้วก็ราคามันก็จะได้ดีกว่าช่วงหยอดเสร็จแล้วก็แกะเลยนะครับราคาเขาจะได้ดีกว่าด้วยนะครับหรือไปขายช่วงเช้าเอานะครับแกะช่วงนี้นะครับเนื้อยางสวยครับแน่นครับน้ำเลี้ยงเยอะครับช่วงนี้ต้องอาศัยแกะอย่างนี้นะครับถ้าไม่แกะอย่างนี้ก็คือมันเสียยางนะครับคือว่าเราต้องคือว่าน้ำกรดที่ผมใช้มันเป็นน้ำกรดไม่ใช่โฟมิกนะครับมันเป็นน้ำกรดคือต้องใช้เวลาให้เขานะครับส่วนน้ำเลี้ยงเยอะเราต้องค้างไว้เพื่อให้เขาแข็งดีนะครับก็มาดูยางที่ได้นะก็จะประมาณไหนนะอันนี้คือมันก็จะแน่นๆประมาณนี้นะเข้าแกะกลางคืนนะด้วยยางสดครับแน่นแต่อันนี้คือแต่ในจำพวกที่น้ำยางที่น้ำเลี้ยงเยอะนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะจะเหลวนะครับแต่ถ้าเขาเสียถ้าเราหยอดแล้วเราแกะเลยนะครับคือยางที่ตัวเหลวๆอย่างพวกนี้เขาจะไม่ค่อยแข็งให้นะครับไม่ค่อยแข็งเพราะว่ายางแต่ละต้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางเขาจะต่างกันนะครับเลยต้องค้างคืนไว้นะครับนี่สวยนะครับ
็ได้ประมาณนี้นะครับยางผมมีแค่5ไร่นะครับอันนี้4มีดนะครับ5ไร่4มีดก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไปขายกันเลยครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เช้านะครับต้องรอให้เช้าก่อนถึงจะเอาไปขายได้ไปเลยครับได้กิโลละ22บาทครับได้ 4,136 บาทพอประมาณนี้นะครับก็ยางแค่5ไร่นะครับยางแค่5ไร่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับยางแค่5ไร่ได้ขนาดนี้4มีดนะครับก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับในฤดูหนาวนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศการแกะยางแค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับ